สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 8:23 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์เขตประเวททรงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2560ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน710คนครู33คนจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจมัธยมศึกษาตอนต้นเน้นให้นักเรียนค้นหาคุณค่าในตนเองและมัธยมศึกษาตอนปลายเน้นให้ก้าวสู่ความสำเร็จกิจกรรมฝึกอาชีพสอนงานเสริมสวยฝึกแต่งหน้าเกล้าผมและแต่งเล็บมีศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครคลองเตยจัดวิทยากรให้ความรู้สอนงานช่างไฟฟ้าเป็นพื้นฐานความรู้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพมีวิทยาลัยดุสิตธานีสนับสนุนการฝึกวิชาชีพจัดดอกไม้พับผ้าเป็นรูปสัตว์เสิร์ฟอาหารเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมศึกษาต่อด้านการโรงเรียนและมีวิทยาลัยพาณิชยการบางนาจัดโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายทวิศึกษาสาขาวิชาการตลาดซึ่งนักเรียนจะได้วุฒิการศึกษาทั้งมัธยมศึกษาปีที่6และประกาศนียบัตรวิชาชีพ3ได้ส่งเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมโยคะและสปอร์ตเดย์ทุกวันพุธเพื่อนักเรียนได้ออกกำลังกายและเสริมสร้างความรู้การกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการกิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้นักเรียนได้ทำแปลงเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษนำความรู้ไปทำแปลงผักสวนครัวที่บ้านได้ผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวันบริโภคภายในโรงเรียนมีการแปรรูปผลผลิตเช่นชารังจืดซึ่งนักเรียนได้ปลูกชาในบริเวณโรงเรียนและนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายผ่านร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนที่ห้องสมุดมีกิจกรรมยายแมงมุมนักอ่านส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้นักเรียนหาเครือข่ายสมาชิกจดบันทึกการอ่านและให้รางวัลผู้ที่อ่านหนังสือได้มากที่สุดโรงเรียนยังปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อมมีโครงการ Eco School ให้นักเรียนพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์มีการจัดเก็บข้อมูลประวัติของนักเรียนที่ดีทำให้ทราบพื้นฐานชีวิตและความเป็นอยู่ของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้ครูดูแลเอาใจใส่และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมีการวางแผนทำเกษตรอย่างเป็นระบบทำให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปีด้านผลการเรียนชั้นประถมศึกษาเด็กทุกคนมีผลการเรียนดีส่วนชั้นมัธยมศึกษาเด็กเก่งจะออกไปศึกษาต่อที่อื่นเด็กที่เรียนต่อที่เดิมจะได้รับการส่งเสริมอาชีพทำให้เด็กมีงานทำเด็กๆจะตั้งกลุ่มเพื่อแจ้งข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลรับงานเป็นครั้งคราวตามที่หน่วยงานต่างๆจัดจ้างทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจสร้างรายได้ระหว่างเรียนหนังสือจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานของโรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงที่ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริได้แก่กิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสอนให้นักเรียนทำนาข้าวในแปลงนาสาธิตปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี1ด้วยวิธีดำนาเลี้ยงกบในนาข้าวเพื่อกินแมลงศัตรูข้าวปล่อยมูลเป็นปุ๋ยในนาทั้งยังปลูกผักปลอดสารพิษและผักไฮโดรโปนิกส์โอกาสนี้ทอดพระเนตรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยตามพระราชดำริสอนให้นักเรียนชั้นอนุบาลทำโครงงานน้ำอัญชันเปลี่ยนสีศึกษาการเปลี่ยนสีของน้ำดอกอัญชันด้านการทำเกษตรสอนนักเรียนให้ทำเกษตรพอเพียงในพื้นที่จำกัดเช่นปลูกข้าวในกระถางเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์มีกรมประมงสนับสนุนพันธุ์ปลาเลี้ยงปลาสวยงามเป็นอาชีพเสริมและมีกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนพันธุ์เห็ดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติที่ห้องสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเล่านิทานทำหนังสือป๊อปอัพทางโรงเรียนยังทดสอบเรื่องการอ่านออกเขียนได้ทุกเดือนหากพบนักเรียนมีปัญหาจะสอนเสริมในทุกเช้าจนกว่านักเรียนจะอ่านออกเขียนได้โรงเรียนยังได้สอนเรื่องการทำธุรกิจร้านกาแฟชื่อร้านหอมละมุนเพื่อพัฒนาสู่ทักษะอาชีพแบบครบวงจรส่วนกิจกรรม STEM ศึกษาโรบอท Creative Design เน้นการเรียนแบบบูรณาการ4สาขาวิชาหลักได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์
มีครูเป็นที่ปรึกษานอกจากนี้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่2และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ความรู้เรื่องการบริหารงานสหกรณ์จัดทำเอกสารส่งเสริมการออมจัดซื้อสินค้าและตรวจสอบการเงินโรงเรียนวิชูทิศเปิดสอนเมื่อปี2504ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน 1,663 คนครูและบุคลากร104คนในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนวัดอินทราวาสเขตตลิ่งชันทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน447คนครูและบุคลากร30คนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2551มีผลการดำเนินงานดีโดยเฉพาะกิจกรรมสหกรณ์มีร้านค้าสหกรณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบการซื้อขายมีกิจกรรมบัญชีต้นกล้าให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายกิจกรรมการเกษตรเพื่อการเรียนรู้มีแปลงสาธิตการปลูกข้าวแปลงเกษตรปลอดสารพิษเลี้ยงปลาดุกและเพาะเห็ดผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารมื้อเช้าและกลางวันนอกจากนี้มีกิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักแปรรูปผลผลิตภายในโรงเรียนอาทิขนมกล้วยรวยรักหรือขนมกล้วยจี่มัทฉาบ้ายอหรือห่อหมกปลาดุกและน้ำสมุนไพรรวมถึงกิจกรรมห้องสมุดมีมุมรักการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการตามจุดบริการต่างๆเพื่อส่งเสริมการอ่านภายในโรงเรียนประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีจะเสด็จเยือนเครือรัฐออสเตรเลียระหว่างวันที่13ถึงวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2562ในการเสด็จเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีจะส่งงานทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โอกาสดังกล่าวจะพระราชทานพระวรโอกาสให้คณะศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลเข้าเฝ้าถวายการบรรยายเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานของหลักสูตร2ปริญญาสาขาวิชานวัตกรรมและวิศวกรรมทางการแพทย์และความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยด้านฟิสิกส์การแพทย์รวมทั้งจะทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตร2ปริญญาดังกล่าวระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลณเมืองนิวคาสเซิลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG475จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันเสาร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2562เวลา 19:20 นและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG476ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2562เวลา 16:20 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9กรกฎาคมพุทธศักราช2562ผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุติดองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของไทยระหว่างปี2523ถึง2531ถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเวลากลางคืนรวมทั้งเข้าไว้อาลัยเคารพศพได้ทุกวันระหว่างเวลา 15:00 นถึงเวลา 18:00 นและระหว่างเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:30 นองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการพระดาบสัญจรที่จังหวัดลพบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการพระดาบสัญจรที่โรงเรียนบ้านฉีวิทยาตำบลบ้านหมี่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการออกหน่วยให้ความรู้การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรและการใช้ปุ๋ยบำรุงดินรวมทั้งให้บริการตรวจซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ถวายเครื่องไทยธรรมพระราชทานแด่ภิกษุสงฆ์และมอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนจำนวน200ชุดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนพร้อมอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จำนวน5แห่งมอบรถเข็นแก่ผู้พิการไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุต้นกล้ายางนา100ต้นและมอบใบประกาศแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมช่างซ่อมรถไถที่ใช้ในการเกษตรจากนั้นได้ปล่อยพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 50,000 ตัวลงในบ่อน้ำโครงการเกษตรโรงเรียนบ้านชีและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการชุ้นคุ้มครองตำบลบันนังสาเร็งขณะลาดตระเวนเส้นทางและรักษาความปลอดภัยครูบริเวณบ้านกตุปะหมู่ที่6ตำบลบันนังสาเร็งอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่12กรกฎาคม2562ได้แก่สมาชิกดิเรกทองประดับสมาชิกสาธิตดูรอบและสมาชิกต่วนสุไลมานต่วนกอแตซึ่งได้เข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไปบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2562วันนี้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้คุณหญิงจรัสศรีทิพย์รัตน์ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับนางโสภาพาณิชย์รองผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานฝ่ายกิจกรรมในพระองค์และโภชนาการสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นผู้เชิญพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไปบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2562โดยมอบแก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุทางด้านการจัดหาสิ่งของจำเป็นจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้เป็นผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสัญชาติไทยช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจำวันและเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยขาดผู้อุปการะหรือผู้ให้ความช่วยเหลือดูแลคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้มีพระพลานามัยที่แข็งแรงวันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายพร้อมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถอาทิกองพลที่1รักษาพระองค์กองบัญชาการกองทัพน้อยที่1กองบัญชาการกองทัพภาคที่1สำนักงานเขตบางกอกใหญ่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะกรรมการธนาคารคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนโรงเรียนเสถียรในพระราชูปถัมภ์และมหาวิทยาลัยศิลปากรตลอดจนประชาชนทั่วไปซึ่งสำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ